ฝนตกกันทุกวันแบบนี้นะคะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องน้ำท่วมฝนตกนิดเดียวนะคะก็ท่วมหรือที่ตกเยอะๆหน่อยนะคะรถจมกันเป็นคันๆออกข่าวกันก็เห็นกันบ่อยๆนะคะมีด็อกเตอร์อยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่รับน้ำของกทม.แล้วยังพูดถึงการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งไว้ด้วยได้พบกับอาจารย์ท่านนี้กันเลยค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณัฐพงศ์มการทัศน์นะคะหรือว่าด็อกเตอร์ฝ้ายมาพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะเหตุผลในการที่ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพส่วนตัวเราเคยมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารสูงหรืออาคารโรงแรมสิ่งที่เราเจอเมื่อปี2560มีปรากฏการณ์ในกรุงเทพเราเรียกว่าน้ำรอระบายซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเข้ามาในตัวอาคารของเราเนี่ยมีเบสเมนต์หรือมีใต้ดิน2ชั้นทีนี้เนี่ยเราก็ทำให้กลับมานั่งในสิ่งที่เราคำนวณไปเรามีอะไรที่ประเมินเรื่องของน้ำฝนต่ำไปหรือไม่ซึ่งก็พบว่าค่าปริมาณน้ำฝนที่ข้อมูลในกรุงเทพที่เรามีในสมัยก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำงานออกแบบเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอาคารสูงเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนในวันนั้นคือ200มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำให้วิศวกรอย่างเราเนี่ยเราประเมินปริมาณน้ำฝนที่จะตกในกรุงเทพต่ำไปเพราะว่าในหลักของวิศวกรรมเนี่ยเราจะทำการเจาะสำรวจดินเพื่อหาระดับน้ำใต้ดินมาคำนวณว่าจะมีแรงดันน้ำต่อโครงสร้างใต้ดินเราอย่างไรบ้างนะครับปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักในกรุงเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมานั่งคิดว่าต่อไปเราจะทำงานเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนหรือสังคมอย่างไรบ้างซึ่งจะเป็นที่มาในการเขียนบทความนี้กรุงเทพมหานครเราจะมีความหนาแน่นของประชากรที่ค่อนข้างสูงมากนะครับก็จะเต็มไปด้วยบ้านเรือนซึ่งการก่อสร้างทุกวันนี้เราใช้คอนกรีตเป็นหลักซึ่งคอนกรีตเนี่ยเป็นวัสดุที่ทึบน้ำคือน้ำเขาจะไม่สามารถที่จะซึมได้แต่ซึมผ่านได้ยากถ้ามีพื้นที่คอนกรีตเยอะมากเวลาน้ำฝนที่เขาตกลงมาแล้วเนี่ยก็จะนองหรือจะหลากบนพื้นที่เต็ม 100% จะไม่เหมือนกับฝนตกในชนบทถ้าฝนตกมา 100% เนี่ยนะฮะน้ำจะซึมลงสู่ผิวดินประมาณ 80% อีก 20% จะหลากอยู่บนผิวดินปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากน้ำฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนกรุงเทพต้องคิดถ้าเกิดกรณีเหมือนปี2560อีกผมคิดว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับทุกวันนี้พอฝนตกหน่อยเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าจะมีข่าวน้ำท่วมที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลจริงๆแล้วผมได้ทำรายการคำนวณไว้เป็นสิ่งที่ผมในวันที่เราเจอและเกิดปัญหานั่นคือ200มิลลิเมตรขอเก็บไว้ก่อนเราไม่อยากจะเอาตัวเลขที่สูงมาทำให้เกิดความตกใจแต่ว่าเราอยากเอาใช้ตัวเลขที่เราคิดว่ามันเป็นความถี่ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะใช้ช่วงตั้งแต่100มิลลิเมตรกับ150มิลลิเมตรต่อชั่วโมง100มิลลิเมตรถือว่าเป็น normal นะครับแต่150มิลลิเมตรเนี่ยขอว่าเป็นแม็กซ์สูงสุดที่ผมได้คำนวณทิ้งไว้แล้วกันไม่อยากไปแตะที่200นะครับยกตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่ประมาณ16ตารางกิโลเมตรผมขอใช้ตัวเลขกลมๆถ้าเรากลับมานั่งมองว่าถ้าเรามีพื้นที่1ไร่พื้นที่1ไร่จะมีเนื้อที่ประมาณสัก 1,600 ตารางเมตรถ้าฝนตก100มิลลิเมตรเป็นเวลาสัก3ชั่วโมงพื้นที่บริเวณนั้นจะมีน้ำหลากบนพื้นที่ตรงบริเวณนั้น480ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ480คิวในกรณีที่พื้นเป็นคอนกรีตทั้งหมดหมายความว่าถ้าพื้นที่นั้นไม่มีบ่อน้ำเก็บน้ำให้ได้เพียงพอถึง480คิวหรือ480ลูกบาศก์เมตรน้ำจะท่วมยกตัวอย่างพื้นที่แค่1ไร่นี่คือในกรณีปกติในกรณีของพีคของผมก็คือถ้าผมคิดพีคที่150มิลลิเมตรต่อชั่วโมงพื้นที่1ไร่ตัวเลขจะเปลี่ยนจาก480คิวเป็น720คิวหรือ720ลูกบาศก์เมตรทันทีก็คือหมายความว่าพื้นที่บริเวณนั้น1ไร่ถ้าฝนตกเข้มข้นถึง150มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องเก็บเตรียมพื้นที่ในการเก็บกับน้ำฝนให้มากขึ้นทำไมต้องเก็บล่ะไม่เก็บได้ไหมพื้นที่1ไร่ของเราก็จะมีน้ำฝน480คิวถึง720คิวอีก1ไร่ก็จะมีเท่าเดิมและอีก1ไร่ถัดไป1ไร่ถัดไปนึงครับก็จะมีปริมาณน้ำเท่าๆกันเกิดอะไรขึ้นครับน้ำก็จะท่วมกรุงเทพแน่นอนถูกไหมฮะอันนี้คือปัญหากรุงเทพปัญหากรุงเทพคือที่ผมพูดกล่าวเบื้องต้นคือน้ำไม่สามารถซึมลงดินได้พื้นที่ภูมิประเทศของกรุงเทพไม่ได้ลาดเอียงลงไปทางทะเลอย่างที่เราคาดคิดมากนักจะมีสูงต่ำๆมีแอ่งกระทะมีอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหรือชุมชนบริเวณที่รับผลกระทบน้ำท่วมแค่10เซนติเมตรผมว่าประชาชนก็เดือดร้อนแล้วใช่ไหมฮะแต่นี่ถ้าเราคำนวณดีๆนะฮะอาจจะสูงในระดับที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยได้นี่คือตัวอย่างนะครับอ่ะทีนี้มามองใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครบ้างกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณสัก 1,600 ตารางกิโลเมตรผมก็แปลงไปเป็นตารางเมตรก็ประมาณสัก 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง 9 ตารางเมตรเราเป็นวิศวกรเราต้องคำนวณต้องแคลคูเลชันได้เราไม่กะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่เราใช้ความรู้สึกไม่ได้ทั่วไม่ทั่วเราใช้ความรู้สึกไม่ได้เราต้องใช้ตัวเลขจากการคำนวณ นะครับในกรณีที่เป็นมีพื้นที่ 1,600 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าน้ำฝนตกปกติ100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงไปแค่3ชั่วโมงนะเป็นสิ่งที่ผมคิดแค่3ชั่วโมงนะทำไมต้องยกตัวอย่าง3ชั่วโมงเพราะผมกำลังจะเทียบกับในกรณีที่เป็นตึกสูงไงเพราะตึกสูงเขาต้องหน่วงน้ำ3ชั่วโมงถูกไหมฮะผมก็เลยพยายามยกตัวเลขเท่ากันนะฮะคือถ้าฝนตกปกติ100มิลลิเมตรพื้นที่16ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครจะต้องรับน้ำฝนถึง480ล้านคิวเปลี่ยนเป็นล้านแล้วนะเปลี่ยนจากตัวเลขปกติคิวเป็นล้านคิว480ล้านคิวในกรณีน้ำฝนตก100มิลลิเมตรติดต่อกัน3ชั่วโมงน้ำทั้งหมดเนี่ยจะซึมลงดินไม่ได้น้ำทั้งหมดจะวิ่งเข้าสู่ระบบระบายน้ำกทมทันทีในกรณีที่ตกหนักมากเลยแบบโชคไม่เข้าข้างพวกเราเลยนะฮะตกหนักมากเปลี่ยนจาก100มิลลิเมตรเป็น150มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับตกเป็นเวลา3ชั่วโมงปริมาณน้ำฝนที่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็น720ล้านคิวทันทีเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าระบบน้ำกทมทันทีนะครับเพราะจากที่ผมกล่าวไปแล้วอาคารสูงในกรุงเทพมีจำนวนน้อยกว่าอาคารเตี้ยในกรุงเทพด้วยซ้ำเขาก็เก็บน้ำได้เฉพาะในพื้นที่เขาแต่อาคารอื่นๆอาคารเตี้ยอื่นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคอื่นๆถนนสะพานเก็บน้ำได้หรือไม่นี่ผมไม่รู้แต่เป็นคอนกรีตทั้งหมดถูกไหมฮะกทมเนี่ยจะมีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนเหล่านี้เพียงพอหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นคำถามนะครับแล้วปัญหาที่เราเคยเจอเมื่อปี2560เนี่ยในการคำนวณของเราต้องเผื่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าในกรณีที่กทมศักยภาพการระบายน้ำกทมไม่ครบ 100% เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะกทมเนี่ยระบายน้ำมีศักยภาพในการระบายน้ำสูงสุดผมตัวเลขนี้ถ้าผมผิดก็ขอประทานโทษแต่ตัวเลขนี้ผมก็ใช้ประจำในการทำงานนะฮะไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีความแตกต่างอยู่นะฮะกทมระบายน้ำได้ไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ฝนตก100มิลลิเมตรกับ150นะครับศักยภาพ 100% นะระบายน้ำได้60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฟังดีๆนะครับ 100% นะคำว่า 100% คืออะไรฮะ1คือท่อต้องไม่ตันต้องไม่มีขยะคลูคลองอะไรต่างๆต้องถูกลอกแล้วทุกอย่างถึงจะสามารถระบายน้ำได้60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยถ้าเรามั่นใจว่ามันมีปัญหาด้วยคือไม่ว่าเขาไม่ได้แต่เราต้องถามว่าเราเลิกใช้พลาสติกได้ไหมเราเลิกผลิตขยะกันได้ไหมเราขอโทษนะเราไปบุกรุกเรื่องของพื้นที่ระบายน้ำไหมเราก็ต้องไม่ควรทำเพราะมันเป็นพื้นที่ระบายน้ำถูกไหมครับอันนี้คือถ้าศักยภาพการระบายน้ำของกทมไม่ครบ 100% เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหามากขึ้นละเพราะจะมีทั้งน้ำส่วนเกินที่กทมระบายไม่ทันแน่นอนแล้วก็มีทั้งประสิทธิภาพของการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครที่ไม่เต็ม 100% ด้วยทีนี้ผมอาจจะเข้าสู่ในกรณีศึกษาผมเป็นคนคนหนึ่งที่เคยประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี54น้ำท่วมหนักในกรุงเทพมหานครเรารอมากรอจนท่วมแล้วมันแห้งบ้านเราแห้งแล้วก็ยังไม่มีข่าวว่าน้ำมาถึงอุโมงค์กทม.คำถามคือเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างอุโมงค์เนี่ยผมให้มองเปรียบเทียบเหมือนสะดือของอ่างล้างหน้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเรามีอ่างแล้วเรามีอุโมงค์อยู่ใต้อ่างแล้วน้ำจะต้องมาที่อุโมงค์เยอะๆประสิทธิภาพของอุโมงค์จะสามารถทำงานได้เต็ม 100% นั่นหมายความว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครต้องลาดเอียงมาที่อุโมงค์นะฮะแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันไม่ใช่เปรียบเทียบเหมือนห้องน้ำที่ผมทำเป็นเคสสตี้ไว้ห้องน้ำถูกไหมฮะถ้าบ้านใครมีห้องน้ำแล้วเคยอาบน้ำแล้วรู้สึกว่าแล้วทำไมน้ำมันเจิ่งนองพื้นห้องน้ำไหมเพราะว่าเราไม่ทำพื้นที่ให้มันลาดเอียงวิ่งเข้าไปหาท่อหรือตรอเดนถูกไหมฮะต้องทำภูมิประเทศให้มีความลาดเอียงและให้น้ำวิ่งเข้าไปหาอุโมงค์อุโมงค์ถึงจะทำงานได้ถูกไหมฮะอันนี้คือเรื่องของอุโมงค์เรื่องการสูบน้ำอุโมงค์จะปล่อยให้น้ำไหลไปตามกราวิตี้ที่น้ำไหลไปตามแรงโน้มถ่วงโลกมันอาจจะไม่เหมาะมันก็ต้องมีการสูบน้ำการสูบน้ำก็ต้องมีซ้ำหรือมีสระใหญ่ๆที่จะไปเก็บกักน้ำไว้แล้วก็มีปั๊มสูบออกอีกทีนึงอันนี้ก็คือเรื่องของอุโมงค์เรื่องการสูบน้ำนะครับแล้วก็น่ากังวลเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนที่เข้มข้นในทุกๆปีก็ในช่วงเนี่ยฮะสิงหากันยาตุลาเนี่ยแหละนะครับในกรุงเทพมหานครก็ควรจะต้องรีบเตรียมการรับมือก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าที่สำคัญแล้วเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วปริมาณน้ำฝนขนาดสัก480ล้านคิวในกรณีที่ฝนตกปกติกับฝนตกหนัก720ล้านคิวเนี่ยคือกทมต้องมีพื้นที่เก็บน้ำพักไว้คือที่เราเรียกว่าแก้มลิงพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็คือรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านได้คิดเรื่องแก้มลิงไว้เพราะว่ากทมเราอยู่ติดทะเลมีขึ้นมีลงบางครั้งอาจจะขึ้นไม่ค่อยลงใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้อาจารย์ป้ายครับมันมีแก้มลิงอยู่คือแก้มลิงในกรุงเทพมหานครนะผมมองว่าอาจจะต้องเป็นสวนสาธารณะในหลายที่คือ
สวนสาธารณะต้องมีการขุดสระถูกไหมครับพอขุดสระแล้วเนี่ยน้ำฝนก็สามารถไปเก็บในสระน้ำบริเวณสวนสาธารณะได้นะครับเนื้อสระนี้ต้องมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรถึงจะพอนะครับผมก็มีรายการคำนวณนะครับในเรื่องของพีคของน้ำฝนในกรณีที่กทม.ผมพยายามจะมองโลกในแง่ดีก็กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ 100% ก็คือ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับในกรณีของพีคเลยก็คือฝนตก150มิลลิเมตรนะครับก็หักลบกับ60มิลลิเมตรที่กทม.สามารถระบายน้ำได้คูณพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครฝนตก3ชั่วโมงก็จะมีปริมาณน้ำฝนที่กทม.เก็บกักไว้ได้หรือระบายได้กับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่กทม.ไม่สามารถที่จะระบายได้ก็คือประมาณนัก4132ล้านคิวอันนี้แหละน้ำปริมาณนั่นแหละคือน้ำที่ท่วมกรุงเทพที่กทม.ไม่สามารถที่จะระบายได้เพราะกรุงเทพต้องจัดการกับเรื่องปริมาณน้ำตรงนี้นะครับโดยที่ต้องหาทางเก็บกักน้ำประมาณสัก432ล้านคิวตัวนี้ตามจุดตำแหน่งต่างๆที่กรุงเทพมีให้ได้เพราะอย่าลืมว่าเรามีกรณีน้ำทะเลหนุนระบายไม่ได้เราจะทำยังไงเรามีในกรณีที่น้ำทะเลลดระดับแล้วต้องรีบระบายจะทำยังไงอันนี้ต้องทำทั้งสองวิธีนี้ด้วยน้ำทะเลหนุนระบายไม่ได้ต้องเก็บไว้ในแก้มลิงจังหวะที่น้ำทะเลลดระดับต้องเร่งระบายก็ต้องมีปั๊มสูบหรือถ้าในแก้มลิงนั้นมีด้านใต้แก้มลิงมีอุโมงค์ด้วยแจ๋วเลยถูกไหมฮะยกตัวอย่างรายการคำนวณ นะฮะถ้าเราเตรียมสระกว้าง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรตัวเลขกลมๆ1ตารางกิโลเมตรเอา432ล้านคิวหาร1ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราต้องขุดสระลึกถึง432เมตรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ซิวิลเอนจิเนียร์ไม่สามารถขุดดินลึกถึง432เมตรทำไม่ได้เลยขุดยากเปลืองงบประมาณด้วยโดยใช้เหตุนะครับถ้าเราสปลิตมันล่ะแยกสระน้ำเหล่านี้ออกหลายๆสระกระจายตามภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่มขึ้นเป็น10คูณ10ตารางกิโลเมตรนะครับแบบกระจายแต่พื้นที่ทั้งหมดรวมแล้วคูณ10คูณ10ตารางกิโลเมตรก็จะต้องเอา432ล้านคิวหาร10คูณ10ตารางกิโลเมตรอ่ะเราจะขุดสระลึกเพียง 4.32 เมตรหรือ5เมตรเองถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรากรุงเทพมหานครปันพื้นที่หรือเข้าใจว่าอาจจะมีพื้นที่เหลืออยู่แล้วถ้ามีพื้นที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก10คูณ10ตารางกิโลเมตรรวมกันหมดแล้วนะแล้วทำกระจายแยกทำเป็นสวนสาธารณะซะนะครับแล้วก็ขุดสระลึกเพียง5เมตรขุดสระปลูกต้นไม้ทำสวยๆประชาชนมีได้ประโยชน์จากสวนสาธารณะนี้การขุดสระลึก5เมตรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสตร์พระราชาแนะนำไปด้วยเพราะว่าศาสตร์พระราชาพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคือ1ปีมี365วันน้ำจะระเหยจากสระเนี่ยวันละ1เซนถ้าเราขุดสระลึก5เมตรหมายความว่าอะไรฮะ365วันปล่อยให้ระเหยไปเลยท้ายสุดก็ยังมีน้ำให้ใช้อยู่ในกรณีน้ำแล้งก็ตามไม่เปลืองงบประมาณด้วยเพราะการขุดเพียง5เมตรเนี่ยเป็นสระธรรมชาติเลยไม่ต้องมีคอนกรีตต้องมาทำผนังคอนกรีตเสริมเหล็กให้มันเปลืองงบประมาณหรือเปล่าคัดสโลปลงไปทำเป็นสระเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะครับต้องการพื้นที่สัก10คูณ10ตารางกิโลเมตรเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอเรามีสระน้ำแต่ละจุดเนี่ยกระจายตัวไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมีปัญหาในสิ่งที่เรายังคิดไม่จบคือแล้วน้ำจะวิ่งไปหาสระน้ำที่เรากระจายตามกรุงเทพได้อย่างไรผมก็เลยเขียนในบทความ Canal Street รู้จักไหม Canal Street ก็คือทำอุโมงค์ใต้ถนนเลยนะครับถ้าเราสามารถทำอุโมงค์ใต้ถนนได้คือในเมื่อคนกรุงเทพบอกว่ายังไงต้องเป็นคอนกรีตแล้วก็ทำอุโมงค์เลยฮะถนนนั้นจะเป็นรถไฟฟ้าจะเป็น BTS เป็นรถไฟก็ได้นะครับแล้วก็มีรถวิ่งตามปกติเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาในรัฐนี้เขาก็ทำมีชื่อเสียงในเรื่องของ Canal Street นะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็น Walking Street ที่ไปในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยถ้าในกรุงเทพผมคิดว่าเหมาะมากเพราะน้ำทั้งหมดที่ตกลงมาจะเข้าสู่อุโมงค์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาน้ำหลากบนพื้นที่มันจะไม่มีเลยนะเพราะน้ำจะเข้าสู่อุโมงค์ก่อนถ้าไม่มีอุโมงค์เรามีแต่สระน้ำมีแต่แก้มลิงน้ำต้องหลากบนพื้นที่ก่อนแล้วรอให้น้ำหลากบนพื้นที่ไหลเข้าไปหาสระหรือแก้มลิงผมถึงบอกว่าถ้าน้ำท่วม10เซน20เซนเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนแล้วนะต้องรอให้น้ำลดเพื่อหลากเข้าแก้มลิงแต่ถ้าเรามีอุโมงค์ปุ๊บน้ำทั้งหมดลงอุโมงค์มันจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหลากบนพื้นที่กรุงเทพมหานครถูกไหมฮะแล้วก็ทำอุโมงค์นี้เป็นไงฮะเชื่อมเข้าไปหาแก้มลิงเชื่อมเข้าไปหาคูคลองเชื่อมเข้าไปหาแม่น้ำหรือพื้นที่รับน้ำที่กทม.ได้เตรียมไว้ถูกไหมครับอันนี้แหละก็คือจะทำให้น้ำสามารถส่งลิงเข้าไปหาแก้มลิงต่างๆได้เพื่อเตรียมที่จะสูบส่งออกมีอีกเรื่องนึงก็คือในกรณีที่เราไม่อยากที่จะใช้คอนกรีตกันเรามีนวัตกรรมในเรื่องของคอนกรีตพรุนผมขอแนะนำนี่นะมันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแล้วเราทำคอนกรีตที่สามารถที่จะน้ำซึมตกมาปุ๊บเนี่ยน้ำสามารถซึมลงใต้ผิวคอนกรีตซึมลงดินได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีใครทราบมากนักและยังไม่มีใครที่ถูกนำมาใช้มากนะถ้าเราเริ่มนำคอนกรีตพรุนมาใช้
มันก็จะลดปัญหาในเรื่องของน้ำหลากบนพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็น้ำก็จะสามารถซึมลงดินได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอย่างนึงที่จริงๆแล้วมีในเมืองไทยมาในระดับนึงแล้วทีนี้อาจจะทิ้งท้ายไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ำฝนนะฮะในกรณีมหันตภัยบ้างเพราะในบทความที่ผมเขียนไปมันมีในกรณีที่เกิดdisaster หรือเรียกว่ามหันตภัยในกรณีที่เราเจอจริงๆก็คือเราจะเจอน้ำฝน200มิลลิเมตรนะฮะและตกหนักมากกว่า3ชั่วโมงแต่ทีนี้ในรายการคำนวณผมอะผมยังใช้ตัวเลข150มิลลิเมตรเหมือนเดิมยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับถ้าฝนตกหนัก24ชั่วโมงตัวเลขเดิมนะครับตัวเลขจาก432ล้านคิวตกหนัก24ชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,456 ล้านคิวในทันทีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าทีนี้เราจะทำยังไงถ้าตกหนัก24ชั่วโมงทั้งวันอันนี้คือนี่คือ10คูณ10ตารางกิโลเมตรมันจะไม่พอแล้วนะฮะต้องการมากกว่านี้เพิ่มเป็น7เท่าและถ้าเราเคยศึกษาพระธรรมศึกษาพุทธศาสนาก็จะมีคำทำนายของพระอรหันต์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนัก7วัน7คืนนะฮะก็คูณเข้าไป7วัน7คืนคูณเข้าไปดูไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มมาอย่างมหาศาลแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะครับผมก็ทิ้งท้ายว่าเดินตามศาสตร์พระราชาเราจะแก้ไขปัญหาเข้าไปสู่ยุค civilization ได้นะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนี่คือเดินตามศาสตร์ของรัชกาลที่9ทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่ามาประยุกต์ใช้ในทางด้าน civil engineer นะครับผมก็คงประมาณนี้นะฮะนี่คือกับดร.วันนี้นะคะก็รู้แนวทางนึงนะคะที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตกนิดเดียวเนี่ยเราก็มีแต่เรื่องที่เรากังวลไปหมดเลยนะคะว่าถ้าฝนตกถ้าตกอย่างที่อาจารย์ฝ่ายว่าทุกวันตกหยุดยังลุ้นเลยนะคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะบ้านสองชั้นไม่อยู่นะต้องมีบ้านสามชั้นเลยคุยอยู่ข้างบนต้องไปฟังคลิปคำทำนายเอานะครับของพระอรหันต์ไปออกอยู่ข้างนอกคือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือผมแอบคำนวณไว้แล้วล่ะแต่ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์กับตัวเลขที่คำทำนายมันค่อนข้างน่าตกใจเพราะใกล้เคียงกันถ้าเรามองว่าพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์คือเรื่องเดียวกันอันนี้แหละก็คือต้องลองไปคำนวณกันเอาเองนะในกรณีที่ตก7วัน7คืนนะความสูงของระดับน้ำจะใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่ในคลิป YouTube ที่เราสามารถหาดูได้ค่ะต้องขอขอบคุณดร.มากนะคะในวันนี้ที่มาให้แนวทางก็ขอให้ทางฝั่งราชการหรือว่าเอนจิเนียร์ต่างๆได้เตรียมการเรื่องต่างๆไว้ให้เรานะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่มันตกหนักมากจริงๆเนี่ยเราจะได้มีทางออกกันนะคะขอบคุณดร.ในวันนี้มากนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ